บีเทพสารรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อการแปรรูปยางแผ่นประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางแผ่นรมควันอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ยางเช่นยางล้อชิ้นส่วนยานยนต์สายพานลำเลียงพื้นรองเท้าท่อน้ำยางปูพื้นและกาวยางเป็นต้นยางแผ่นรมควันที่ได้คุณภาพต้องผลิตจากน้ำยางสดที่มีคุณภาพไม่มีการบูดเน่าภายในเวลา 6-8 ชั่วโมงเกษตรกรชาวสวนยางจึงต้องรีบขนส่งน้ำยางสดไปยังจุดแปรรูปยางแผ่นให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาคุณภาพของน้ำยางที่ผ่านมาเกษตรกรมักแก้ปัญหาด้วยการใช้แอมโมเนียหรือโซเดียมซัลไฟต์ในการยืดอายุน้ำยางสดแต่แอมโมเนียระเหยง่ายจึงยืดอายุน้ำยางเพียงข้ามคืนและมีกลิ่นฉุนเป็นพิษต่อเกษตรกรชาวสวนยางและสิ่งแวดล้อมส่วนโซเดียมซัลไฟต์ทำให้เกิดฟองในแผ่นยางทำให้ยางแผ่นมีคุณภาพต่ำและราคาตกสารรักษาสภาพน้ำยางสดเพื่อการแปรรูปยางแผ่นหรือบีเทพจึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนการใช้แอมโมเนียและโซเดียมซัลไฟต์สารบีเทพคือสารรักษาสภาพน้ำยางสดที่ M-Tech สวทช.คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษสารบีเทพมีสีเหลืองใสไม่มีกลิ่นฉุนยืดอายุน้ำยางสดได้นานสูงสุด12เท่าหรือ3วันทำให้แผ่นยางจับตัวรีดง่ายลายดอกชัดเจนเพิ่มปริมาณยางแผ่นรมควันคุณภาพดีการใช้งานสารบีเทพเพียงเติมลงในน้ำยางสดตามสัดส่วนที่เหมาะสมควรผสมให้เข้ากันสารบีเทพ300กรัมช่วยยืดอายุน้ำยางสด50กิโลกรัมได้นาน3วันจากน้ำยางสดคุณภาพดีที่ใช้บีเทพส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้แปรรูปและอุตสาหกรรมยางเกษตรกรขายน้ำยางสดได้ราคาดีลดต้นทุนค่าขนส่งผู้แปรรูปและยางแผ่นรมควันคุณภาพดีและขายได้ราคาอุตสาหกรรมสามารถนำยางแผ่นรมควันแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากลเช่นล้อยางรถบรรทุกเป็นต้นก็บอกต่อว่าถ้าเราใส่สารบีเทพแล้วอ่ะมันหายห่วงเรื่องยางกอกอะค่ะสารเทพนี่มันจะทำให้เนื้อยางเนียนแล้วก็ยืดหยุ่นมันก็จะนุ่มถึงเราจะค้างคืนไว้เช้ามาเรามารีดเราก็ยังทำได้มันก็ยังไม่มีปัญหาหลังจากที่เขาใช้สารบีเทพเขาสามารถจะเก็บรักษาน้ำยางได้ 2-3 วันก่อนที่เขาจะเอายางมาส่งถึงร้านของเราคือจัดว่ายางของเราเป็นยางเกรดระดับต้นๆในส่วนของตอนที่เขาเอาไปส่งในโรงงานเลยจากปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางศูนย์นวัตกรรมสารบีเทพทำให้ลดปัญหามลพิษตกค้างในพื้นที่จังหวัดน่านกว่า 3,700 ไร่ลดต้นทุนในการขนส่งน้ำยางสดได้เท่าตัวสร้างรายได้จากการเพิ่มปริมาณยางแผ่นคุณภาพดีสร้างกำไรในฤดูการกรีดยางเฉลี่ย 216,000 บาทต่อครัวเรือนจากนวัตกรรมสารบีเทพสู่ทางออกในการยืดอายุน้ำยางสดทำให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้นเพิ่มผลผลิตลดมลพิษสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเฮ้